ดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าวันนี้ข้ออยู่กับคุณรุ่งแห่งไร่มะกรูดมะนาวที่เบลเยียมในพนังน้อยมื้อนี้คุณรุ่งเฮ็ดอีหยังนี่งานอีหยังมื้อนี้มื้อนี้เฮ็ดงานบุญตักบาตรเข้าพรรษาตักบาตรเข้าพรรษาก็อยากเฮ็ดบุญสวนจ้าเลี้ยงพระเลี้ยงพระเลี้ยงแล้วก็มีคนเลี้ยงญาติพี่น้องในยุโรปนี่นะจ้าแล้วก็มีญาติพี่น้องมาหลายโอ้ดีใจหลายเนาะคอยว่าเพิ่นสิมาหลายขนาดนี้แต่คอยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเลยจ้าเนาะบ้านนอกบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเฮานี่แหละเนาะเพิ่นสิบ่ค่อยมีแบบนี้หรอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันเนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีพ่อขายก็ขายของชำร่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีโรงทานมีโรงทานที่เป็นผักเนาะแล้วก็เพื่อนๆลูกค้าท่านไหนจะมาซื้อก็มาซื้อได้ในวันนี้เหมือนกันเนาะซื้อแถมแจกแถมเนาะรถมื้อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีเนาะจ้ะเป็นมื้อดีมื้อดีก็เฮ็ดบุญกับแฟนเนาะมีคนถามมาหลายๆเรื่องแฟนใหม่เฮ็ดจังได๋อะไรยังไงแบบว่าแฟนใหม่เนาะจ้ะเนาะเห็นบอกว่าปีที่แล้วบอกว่าไม่มีแฟนใช่มั้ยปีนี้ก็มีแฟนเค้าก็เลยมีแฟนเนี่ยเค้าถามว่าไหนบอกว่ายังไงอย่างงี้เนาะก็ตอนนี้ก็แฟนใหม่ชุกลุกเนาะไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศพาพี่น้องกูอยู่ดูบรรยากาศก่อนนะจ๊ะเนาะก็ดีกับขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับพี่น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปบอกญาติโยมทางบ้านเราเรียกว่าพืชหุ่นเวียนพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพี่น้องนี่ก็มีอะไรนะกับข้าวมาถวายเพลพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะกำลังจัดของสวัสดีค่ะเจ้าของหลานอยู่ไหนเนาะแค่นี้สวัสดีค่ะปกติตัดมาเลยตัดมาเยอะเลยเพราะว่าวันนี้จะได้ขายในส่วนทานคือทานส่วนจะขายคือขายนู่นเด้อทิยามิปานาติปาตังเยรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินาทินาทานาเยรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปะทังสมาทิยามิเยรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาอันนี้เก็บขายไปเลยอ๋อสั่งมาตัดขายนะอู้พริกก็เหลืออะไรอ๋อโอเคนี่มะเขืออันนี้ไว้สำหรับท่านนะท่านบอกใครมาก็จะได้เป็นของทานไปพี่น้องจ้ะของหลายพักหลายเป็นตะกร้าเลยพี่น้องปัญญาปฏิสิทธิยาสัพพะยาวินาศายะปริตังภูตมังสัพพติปฏิภูตมังคะยะปริตังภูตมังคลังนะมังมีราชสาสุนันโตสังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิโตติยังเอโพธังสารนังกัจฉามิตติยังวิธัมมังอันนี้กระตัดบะเขือนะครับเนี่ยนี่หน่วยอย่างนี้พี่
ฮะลูกท่อโอ้ลูกท่อเหลืองน้องท่อเหลืองเท่านั้นลูกพรุนลูกพรำจะลองซิมมาก่อนนะเนี่ยพี่น้องคอยเคยไปเก็บอยู่ได้เนี่ยนะจะลองซิมให้เบิ่งมันหวานเด้อเนาะหวานบ่อื้อคือแต่คอยไปเก็บอยู่ปีที่แล้วพี่น้องจ๋าบ้านเฮาเขาเอิ้นมาหยังล่ะลูกหยังบ่มีบ้านเฮาบ่มีบ้านลูกหยังบ่ลูกคุณพี่อันนี้ลูกอะไรคะคุณพี่ขารู้จักหรือเปล่าครับลูกคุณลูกคุณลองชิมดูสิคะแซ่บหรือเปล่าทำบ้านเราอะนะจริงแล้วค่ะลูกเล็กๆนี่อร่อยผ่านนี่ละอันนี้ค่ะอันนี้หวานก็ถ่ายจังเจี๊ยบเลยหวานถ่ายยากไม่ถ้ามันงอมมันจะหวานไม่ก็ขอถ่ายหวานค่ะหวานค่ะโอเคค่ะแต่คุณนี่ลงไม่ละอยากมานะคะยากค่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวดูคลิปงานวันนี้นะเดี๋ยวจะอยู่ในนั้นค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็พระอันนั้นแล้วน้องก็พระขอมาเสร็จมาถวายพระโอเคทั้งพี่กับแผนกขายพี่น้อง
ดทีเด้อพี่เจ้าเดี๋ยวนี่ค่ะเพราะว่าผลทางที่อยู่นี่ยังเลยมาเคลือกันกินโนราไปเนาะสวนสุนทรีเห็นตัวจริงเหรอเห็นตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะเบอร์สามเนี่ยค่ะเออใช่ไหมจำได้แล้ว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 เป็นก้นดังไหมไอ้เจ้าคนไหนพี่น้องทายภาพรวมอยู่หนาใดอยู่แถวอยู่เมืองใดแถวนี้เจ้าอยู่ฮอลแลนด์อยู่ฮอลแลนด์มุ่งมาไกลเนาะเจ้าตามตลอดเลยที่สานที่สานมาก็กินพัดไทยกับนางงามเปล่าคุณนางคุณนางงามใช่แล้วนางงามคุณนางคุณเสือชมพูคุณนะไม่ขอยมากใครจะถ่ายรูปมากนะจ๊ะเอามากกับเมื่อไทยน้ำกันกับคนดังพี่น้องมีคนมาขอถ่ายรูปหลายๆโอเคคุณพี่มาจากที่ไหนเอ่ยพี่จากเวลาแถวซินิคลาดคุณอ๋อซินิคลาดมาไกลเนาะขับรถมากมาไกลอยู่ค่ะบ่ฮู้ได้นี่ว่าสิได้มาทำบุญก็เพิ่นได้อยู่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลมาอีหลีนะเนี่ยพี่น้องอันครอบครัวครอบครัวของคุณรุ่งได้พี่น้องจ๋าจ้ะหลายคนได้บ่หมดดอกนี่น่ะครอบครัวตัวตัวเก่งทำงานทุกการรถไทยด้วยพี่ขาตอนนี้พากันกำลังสันอยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศกันดีกว่าเนาะพากันกำลังสันอยู่ของตัวเองพี่น้องคุณพี่มาขอถ่ายรูปก็หลานหน่อยมาสันมากไม่เคยดูรูปไม่เคยดูใครนานขนาดนี้เราได้ถ่ายรูปชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยจางเตค่ะคุณช้างโมโม่นะคะชื่อโมโม่นะคะน่ารักบอพี่น้องอุ้ยตอนนี้คุณลุงกับเอียงก็อีหยังก็อีหยังถ่ายภาพกับลูกค้าพี่น้องจ๋าถ้าจากใครกันจ๊ะทําเซลฟี่อันหน้าจ้าเดี๋ยวก่อน1 2 3คุณพี่พี่น้องฝากมาฝากเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศเด้อนี่บรรยากาศมาเอาบุญด้วยกันเนาะบุญในการเนี่ยเฮ้ยคุณพี่กลัวกล้องคุณพี่อนุญาตกล้องเห็นเอาตัวเป็นดาราช่องเห็นกล้องแล้วบ้ากลัวกลัวจะหันกล้องไปหามากเจ๊แกสวยนะคุณน่ะสวยคุณน่ะถ่ายรูปพี่น้องพระก็ฉันอาหารเพลอยู่เนาะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเต๋าไม่อยู่ใส่อยู่คนบ้านใดเป็นคนนั้นอยู่แบ้นหลาบ่อยู่บ้านอยู่ใส่บ้านคนอำนาจน่าจะเริ่มจ้ะเดี๋ยวมาอยู่นี่ตั้งแต่ปี2003นั่นแหละเข้าแล้วอยู่จนพูดเก่งละมั้งภาษาเนาะเป๊ะเลยบอกโอ้ยสอนคนเนี่ยได้คอยบอกว่าเป็นโอ้ยอย่าบอกจนหัวบอกว่าเหนื่อยไม่ได้มาถูกแล้วไปเจอได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากบรรยากาศที่ไร่มะกรูดมะนาวเบลเยียมอยู่ที่เบลเยียมเป็นไร่ของคุณรุ่งก็อย่างที่กล่าวกันมาแล้วนะพี่น้องเนาะถือโอกาสทำบุญวันเข้าพรรษาแล้วก็ถือโอกาสทำบุญของไร่พี่น้องสมนาคุณญาติๆเพื่อนๆพี่น้องลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนที่ไร่นะพี่น้องเนาะจนถึงวันนี้นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปบรรยากาศของคนไทยในต่างแดนที่นำมาฝากพี่น้องนอกจากนอกหวังว่าก็คงจะชอบอกชอบใจกันขอบคุณ
ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้นะพี่น้องเนาะคอยเห็นแล้วก็ปราบปลื้มนะพี่น้องจ๋าเรียกได้ว่าสาธุไปเลยเดียวนะพี่น้องจ๋าซึ่งในคลิปนี้เราก็จะนำเสนอในเฉพาะช่วงแรกเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปจะมีการนั่งร่วมวงกินข้าวนะพี่น้องเนาะรวมไปถึงการไปเดินชมสวนในช่วงอัปเดตในตอนที่2หวังว่าก็คงจะถูกใจกันถ้าสนใจก็ติดตามชมได้ในตอนหน้าสำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็การเดินชมสวนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อกันมากับกดไลค์บ่มากับกดบ่ไลค์ยังไงก็ขอบคุณหลายที่บอกต่อขอบคุณหลายที่เขียนคอมเมนต์ด้านล่างและขอบคุณหลายที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเจอกันคราวหน้าอยู่ดีไม่แห้งนะจ๊ะสวัสดีจ้า